อย่างที่พิถาบอกแหละนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย MOU 44เริ่มต้นเจรจากันมาตั้งแต่ปี2113จนถึงวันนี้เนี่ย2 5 6 7ก็คือ54 54ปีมาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่ไลห้ฟังเนี่ยสอตอนแล้วนะพิถาท่านผวิวนะว่านะมัน54ปีแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็น54ปีที่มันยังไม่ได้เริ่มต้นอ่ะนะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็หนักเข้าไปอีก นะครับเมื่อวานนี้12พฤศจิกายน2567นเนี่ยคุณประกรณ์นิมะพันธ์ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ออกมาตอบคําถามนักข่าวนะว่าเอ๊ะตกลงและว MOU 44มันยังงน้นได้ไหมมันอย่างนี้ได้ไหมมันไอ้นั่นหรือเปล่ามันไอ้นี่หรือเปล่านะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าประเด็นที่บอกว่าตกลงมันยกเลิกได้ไหมนะครับแล้วก็มีแถมให้หน่อยหนึ่งนะนะครับถ้าเลขากฤษฎีกาท่านก็บ,บอกว่าขอให้สื่อเนี่ยใช้คําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์แทนคํา,าว่าพื้นที่ทับซ้อน เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ตอนนี้ยังไม่มีเป็นของใครนะยังไม่มีใครได้ยังไม่เป็นของใครจะแบ่งกันยังไงและการใช้คําว่าทับซ้อนเนี่ยคิดว่ามันจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะมีคนเอาไปอ้างกรณีเกิดข้อพิพาทนะครับแล้วก็นะครับจะต้องไปขึ้นไปที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อที่จะวินิจฉัยและก็อาจจะมีใครเนี่ยหยิบยกคําว่านะครับไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยไปอ้างได้งั้นเราก็คงจะต้องใช้ตามนี้ นะตามที่ท่านเลขากริชดีกาว่านะครับคือใช้คําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทยกัมพูชาก็แล้วกันส่วนใน MOU 44อยูเอาเหตมาครับมาดูกันนะครับ MOU 44เนี่ยนะมันจะมีจู่หัวคําว่าเห็นไหมครับโอเวอร์แลปปิ้งเห็นไหมครับมีโอเวอร์แลปปิ้งนะครับแปลเป็นไทยว่าไงครับก็คือพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของ MOU 44ก็แล้วกันเอาอย่างนั้นดีไหมครับคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอ่ะนะครับทีนี้ผมว่าสาาานนนักกกกกงคณะรรรมฤษฎีีเ่ย คงจะต้องจัดหาย o u ฉบับนี้แล้วก็ส่งให้ทะเลขาประกรณ์ดูสนอยก็ดีนะครับท่านจะได้เข้าใจว่าทําไมสื่อไทยรวมทั้งท็อปนิวส์เนี่ยนะครับใช้คําว่าพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชามาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วกันส่วนเรื่องของเราเมื่อวานนี้ผมพอตส์ไว้นะครับตรงที่คุณสุภลักษณ์ขุนดีคนนี้เป็นอดีตบ,บกนงสือพิมพ์เดอะเนชั่นนะครับขีดเส้นใต้นะครับว่าเป็นหนังสือพิมพ์เดเะเนชั่นทุกวันนี้ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับคุณสุภลักษณ์เนี่ยเคยเป็นนัาขากข แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษารวมทั้งมีการตามมาติเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชามาโดยตลอดนะครับก็แล้วก็บอกว่าคุณสุภพ์เนี่ยให้ข้อมูลบรรยากาศนะในการทํางานเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศไว้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ว่าเราก็โพสต์รนตรงนี้วันนี้เราจะมาต่อกันนะครับต่อ้วยคำบอกเล่าของคุณสุภพ์นี่แหละนะครับก็คือว่าการเจรจากับกัมพูชาในยุคชวนสองที่มีดรสุรินทร์พิศวรเป็นรฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีดรสุขุมพันธุ์บริพัฒ เป็นล้มตีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นนะครับดรสุรินทร์เนี่ยมอบหมายให้ดรสุขุมพันธ์เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าทีมในการเจราจาก็คือเจราจาทั้งเขตแดนทางบกแล้วก็เขตแดนทางทะเลโดยมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่มีชื่อว่าวศินทีละเวชยานหรือท่านทูตวศินนะครับอยู่ในทีมเจราจาทีมนี้ด้วยท่านทูตวศินเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเขตแดนคนหนึ่งของประเทศไทยมีการรวบรวมข้อมูลและความเคลื่อนไหวในเรื่องเขตแดนช่วงก่อนปี2020ไว้ในวิทยานิพนธ์ชื่อ การแบ่งอาณาเขตทางทะเลระหว่างประเทศไทยกับประเทศใกล้เคียงเอาเพจมาดูครับนะครับเห็นไหมครับนะครับไม่ใช่ครับเพจเอ่อเพจของเพจของท่านทูบวิสินครับที่เป็นหน้าปกของวิทยานิพนธ์นะครับอ่าเพจนี้ครับจะเรียนคุณผู้ชมนะครับคุณฟังว่านะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้รับทุนนะรับทุนจากถ้าตอนนั้นถ้าจาไม่ผิดเนี่ยนะครับจากจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ นะครับนั่นหมายความว่าก็คือว่าถ้าข้อมูลในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันมีข้อจริและมันมีข้อเท็จรวมอยู่ด้วยเนี่ยผมว่ายังไงอย่างไงนะครับก็คงไม่ได้ทุนในการวิจัยเรื่องนี้นะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปนิดนึงนะครับกลับไปดูเหตุผลที่กัมพูชาต้องการเจรจาในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ทางทะเลร่วมกันเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าทําไมเราจะต้องดูข้อมูลนะครับจากงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะแล้วก็อยากจะบอกนักการเมืองนะครับ แล้วก็บรรดาใครก็แล้วแต่ที่กาลังออกมาเย้ยวเย้วนะครับเรื่องของเกาะกูดนะเวลานี้มีเวลาก็ไปหาอ่านนะครับวิญญาณิพนธ์เล่มนี้ดูบ้างนะครับอ่ะกลับมากลับมานะครับย้อนกลับไปดูเหตุผลที่กัมพูชาเนี่ยต้องการเจรจาในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ทางทะเลร่วมกันโดยยังไม่แตะเรื่องของเขตแดนนะครับบอกว่าก็น่าจะเป็นเพราะกัมพูชาเนี่ยเห็นว่าการเจรจาระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วไงนะครับเล่าว่าการเจรจาเขตแดนระหว่างไทยมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียเห็นว่ามันไม่น่าจะหาข้อยุติได้เพราะฉะนั้น นะครับวางไว้ก่อนดีกว่านะขอเจรจารเรื่องของการพัฒนาผมหยบร่วมกันในพื้นที่นะครับที่แต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์นะกัมพูชาเห็นแล้วโอ้โหเจรจารแบบนั้นมันสาเร็จนี่เอามันกีกว่านะครับขอเจรจารในรูปแบบเดียวกับที่มาเลเซียทาบ้างน,นะครับก็ทําไปทํามาเจรจารกยังไม่ไปถึงไหนรัฐบาลชวน2ก็ยุติลงแค่ปี2องรรวมทั้งการเจรจารด้วยเพราะคุณชวนยุบสาภาครับ ยุคสภาเมื่อ9พฤศจิกาย,ยน2543รยจากนั้นไทยกัมพูชาก็เริ่มต้นเจจายอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มในปี2 5 4 4อันนี้เข้าสู่ยุคะระบาดนักศิิป์แล้วนะครับยุคนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศก็คืออาจารย์สุรเกรเียรติเสถียรไทยอาจารย์สุรเกียรติก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาพิจารณาว่าถ้าสถานการณ์การเจจาย,ยังเป็นเหมือนที่ผ่านๆมาก็คือเจอจาเหมือนไม่เจรจานะครับอันนี้มันก็จะมีประเด็นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าสถานการณ อาจารย์สุเกตก็เลยไปหยิบนะครับโมเดลหรือแนวคิดของการเจรจาที่ไทยใช้กับมาเลเซียมาเทียบเคียงก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์สุเกตเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลทักษิณหนึ่งเนี่ยปี244นะครับซึ่งเป็นเวลาที่การเจรจาผลประโยชน์ระหว่างไทยมาเลเซียเนี่ยมันจบเรียบร้อยไปแล้วนะครับก๊าซก็กำลังจะนำขึ้นมาใช้อาจารย์สุเกตบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้ลวกันเราพักเรื่องการเจรจาเขตแดนไทยกุมภาชาไว้ก่อนนะครับเหมือนที่เราเคยพักกับมาเลเซียไว้แล้วก็มาคุยกันนะครับเรื่อง นะครับเอโยเลยดีกว่านะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับอย่างเจจารเลื่อนเขตแดนไปเนี่ยเผลออจะต้องไปจบที่ศารโลกตรงนี้แหละครับที่เป็นที่มาเอโมย244เอาเพจมาดูเลยครับอันนี้นะครับก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาเกี่ยวกับการอ้างสิทธิบนพื้นที่ทางทะเลลงนามกันไปเมื่อ18พิถจนายน244นะครับโดยอาจารย์สุรเกียรติสิทธิ์เทียนไทยรําตรีต่างประเทศขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย แล้วก็นายซกอันล้มเรียวอุโสแล้วก็ประธานการปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ลงนามฝ่ายกัมพูชาซึ่งก็คือ4เดือนนิดๆหลังจากที่คุณทักษิณขึ้นดำรงตำแหน่งนายกตรัฐมนตรี MU ิ4 4เขียนไม่หลุมหวมแต่ในเรื่องสิทธิของแต่ละฝ่ายนั้นระบุไว้ในชัดเจนอย่างเช่นข้อ5ก็คือตัว MOU เอง แล้วการดําเนินการใดๆภายใต้ MOU มนี้นครับเขาระบุไว้เลยบอกว่าไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลใดๆของประเทศภาคีเอาเพจมาดูครับนะครับอันนี้แปลให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนะครับในเพจนี้นะครับชัดเจนเห็นไหมข้อที่5แล้วก็ที่นะครับเป็นตัวสื่อสีแดงไว้ก็คือว่าบอกว่าจะไม่กระทบสิทธิต่อการเรียกร้องทางทะเลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้มาข้อที่2 นะครับประเด็นที่2ประเด็นที่2คือระบุถึงเจตนารมณ์ของภาคีว่าภายใต้ MOU ฉบับนี้ทั้ง2ฝ่ายจะต้องเจรจากันนะครับเอาตรงนี้ก่อนก็คือ MOU44 เนี่ยกำหนดให้ไทยกัมพูชาเนี่ยต้องเจรจากันต้องเจรจากันแต่ก็ปรากฏว่ามีคนเอาไปตีความว่าตกลงใน MOU44 ี่มันเป็นสนธิสัญญาหรือไม่ใช่สนธิสัญญาไม่ต้องเถียงกันครับเพราะว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นสนธิสัญญานะครับเห็นไหมครับ มาดูอีกหน้าหนึ่งสินะครับว่าเอาเพียงไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้บอกว่าจะไปต่อกันในประเด็นที่บอกว่าเฮ้ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสนธิสัญญานะครับแล้วถ้าบอกว่าจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นสนธิสัญญาจะต้องข้าราสภาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนเนี่ยอันนี้ก็ว่างไปทางการเมืองว่าไปเลยนะครับกลับมากลับมาที่ย่อหน้าสุดท้ายนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือภาคีหรือไทยกัมพูชามีเจตนาแน่ๆที่จะต้องปฏิบัตินะครับจะต้องปฏิบัติตาม ข้อ A และข้อ B ในข้างต้นแบบเป็นแพ็กเกจแบ่งแยกไม่ได้เป็นแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้แล้วไงครับนะครับมันก็ไม่จบเอาเพียงไปดูซิครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็ไม่จบนะครับก็คือบอกว่าการเจรจานะครับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเห็นไหมครับพารากราฟสุดท้ายเห็นไหมครับเขาบอกจะต้องเป็นจะต้องเจรจาเป็นแพ็กเกจที่แบ่งแยกไม่ได้ตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่ายังไงมันก็ไม่จบแล้วถามว่าจะจบได้ไงนะครับเจรจาเรื่องเขตแดนใครจะกล้าเจรจา ใครจะกล้าตัดสินใจนะครับประเทศไทยถ้าไปเจรจาเสียไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวผมว่ามีเรื่องนะครับกัมพูชาเช่นกันรัฐบาลเขาตัวแทนเขานะครับถ้ามาเจรจาเนี่ยครับเสียไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็มีปัญหานะครับดังนั้นเราจะพอสเรื่องนี้ไว้ก่อนไม่จบ <c oughs> ไม่จบนะครับก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ